โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับช่วงคลิปทางบ้านเช่นเดิมนะครับคลิปนี้มาจากต่างจังหวัดนะฮะจังหวัดลพบุรีนะครับมาจากช่องแอร์ไฟ90นะครับจากที่ผมดูคร่าวๆนะฮะผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ดูช่องผมได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งเจ้าของคลิปเองได้เล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้ผมฟังแล้วนะครับตัวน้องเจ้าของคลิปเนี่ยได้มาซื้อของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วกำลังเดินทางกลับบ้านกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับประมาณคันถึง2คันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะถนนต่างจังหวัดนะฮะถนนค่อนข้างโล่งนะฮะรถก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นทางที่มันตรงยาวๆและสามารถใช้ความเร็วได้ผ่อนได้อะไรอย่างงี้นะครับและในเหตุการณ์เนี่ยตัวน้องเจ้าของคลิปเองก็ได้บอกเลยว่าตัวน้องเขาเนี่ยก็ได้มีการใช้ความเร็วพอสมควรด้วยนะครับเดี๋ยวเรายังไงมาดูเหตุการณ์กันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องเจ้าของคลิปนะฮะและเดี๋ยวทุกคนลองวิเคราะห์แล้วลองมาพูดคุยกันได้นะฮะว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรนะครับนี่นะครับจากที่เห็นนะฮะตอนนี้ก็ถนนจะเหลือแค่2เลนนะครับซึ่งตัวน้องเขาเองก็ขับมาตามถนนปกตินะครับซึ่งใช้ความเร็วก็ปกตินะฮะเดี๋ยวเราดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่นะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพช้าและเรามาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าเหตุเกิดจากอะไรนะครับอันนี้คือภาพช้าๆเลยนะฮะสังเกตว่าทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นรถสีขาวจอดอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองนะฮะทำให้เจ้าของคลิปมองว่ารถคันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาจากถนนแต่ดันเป็นรถที่อยู่ฝั่งด้านหลังของรถคันที่จอดอยู่ด้านหน้าคันแรกนะครับเลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับจากเหตุการณ์นะครับตัวน้องเจ้าของคลิปเองก็ได้ความบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวรถก็มีความเสียหายนะครับแต่ก็ยังมีพลเมืองดีนะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือน้องเบื้องต้นนะครับเป็นไรล่ะเนี่ยออกมาได้ไงวะปาดหน้าผมอ่ะนิดนึงครับเขาตัดหน้าผมอ่ะก็เก่งขันเมื่อกี้ผมว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่มาเร็วมากนะครับไม่ถึงว่านี่อยากดูฝั่งน้องขอโทษที่ผิดที่ยอมรับอยู่เดี๋ยวพี่โทรหาแฟนแป๊บนึงนะครับผมเป็นไรบ้างไปทำแผลให้งานพี่ยวนทำไมนี่ล่ะค่ะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำแผนนิดหน่อยก็ได้ครับนี่นะครับจากเหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็เจ้าของรถเก๋งที่ออกมาทางถนนเมื่อกี้ทําให้เกิดเหตุเนี่ยก็ออกมายอมรับผิดนะครับว่าเขายอมรับว่าเขาไม่ได้ดูถนนฝั่งที่น้องเขามานะครับเขาดูแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาเลยออกมาและอย่างหนึ่งบวกกับมีรถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าบางมุมอับของเจ้าของรถเก๋งด้วยนะเลยทําให้ไม่ได้เห็นมอเตอร์ไซค์ของตัวน้องเจ้าของคลิปนะครับแต่เหตุการณ์นี้ก็จบด้วยดีนะฮะต่างฝ่ายต่างขอโทษกันแล้วก็มีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับโอเคมานี้นะฮะยังไงก็ฝากไปทางของเพื่อนๆนะครับว่าควรระมัดระวังใช้ความเร็วให้พอสมควรนะฮะแล้วก็ควรมองรถซ้ายขวาให้ดีนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดทุกเมื่อจริงๆนะครับยังไงก็ขอให้น้องเจ้าของคลิปนะครับหายไวๆนะครับได้กลับมาขับรถที่ตัวเองรักเหมือนเดิมนะครับยังไงคลิปนี้จบประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ